ช่วงวันหยุดยาวมักจะผ่านไปเร็วเสมอจริงไหมครับวันนี้ผมชวนทุกท่านมาดูบทสัมภาษณ์นะฮะแล้วก็บทการทำวิจัยของคุณเบนจามินสปอลซึ่งถือว่าเป็นนักวิจัยชื่อดังระดับโลกเลยเขาเข้าไปสัมภาษณ์คนเด่นคนดัง300คนนะครับทั้งด้านธุรกิจกีฬาแล้วก็ศิลปินด้วยนะครับคำถามง่ายๆคือช่วงวันหยุดยาวคุณทำอะไรบ้างครับข้อที่1ทำงานบ้านโอ้โหไม่น่าเชื่อว่างานบ้านซึ่งเราคิดว่าเป็นงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้คนประสบความสำเร็จได้ครับบทวิจัยนี้บอกว่าเหตุผลทางวิทยาศาสตร์คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ล้างจานเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ซักผ้ามันจะกองขึ้นมาเป็นพเนินเลยถูกไหมครับซึ่งพอมันกองขึ้นมาเป็นพเนินกองสูงมากเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้างในลึกๆเรากังวลครับว่าเฮ้ยงานนี้มันยังไม่เสร็จเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าไอ้ความกังวลเล็กๆมันก็ส่งผลต่อการทำงานชิ้นใหญ่ๆของเราได้เหมือนกันนะครับคุณบิลเกตซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อ Microsoft เป็นอภิมหาเศรษฐีอันดับที่3ของโลกตอนนี้หล่นมาอันดับที่3แล้วนะครับเขาเคยพูดอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าผมเนี่ยชอบล้างจานทุกๆคืนจานทุกๆใบผมจะทำความสะอาดให้มันสะอาดเอี่ยมอ่องเลยไม่น่าเชื่อนะครับอภิมหาเศรษฐีร่ำรวยขนาดนี้เขายังต้องมาล้างจานอีกนะครับซึ่งมันก็มีผลงานวิจัยจาก Florida University ที่ยืนยันเลยนะครับว่าการที่เราล้างจานหรือว่าทำความสะอาดบ้านเนี่ยมันช่วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราใจจดใจจ่ออยู่กับจานใบนั้นๆได้กลิ่นสบู่ได้สัมผัสกับน้ำอุ่นๆมันช่วยกระตุ้นสมองทำให้เรามีสมาธิเพิ่มมากขึ้นสามารถช่วยลดความเครียดได้และที่สำคัญพอเราเคลียร์งานทุกอย่างภายในบ้านของเราแล้วเราจะรู้สึกถึงความโล่งโปร่งสบายนะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทำงานชิ้นใหม่ๆอันนี้ข้อสรุปที่เขาทำวิจัยมาเลยนะครับสองวางแผนกลยุทธ์ล่วงหน้าอภิมหาเศรษฐีหลายๆคนพูดตรงกันนะครับบอกว่าในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยเขาจะใช้ช่วงเวลานี้พักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็นั่งนึกทบทวนดูว่าเอ๊ะกลยุทธ์ที่จะทำต่อในช่วงเดือนหน้าในช่วงอีก 2-3 เดือนข้างหน้าควรจะต้องทำอะไรบ้างมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากครับคุณแจ็คโดซี่เป็นผู้ก่อตั้ง Twitter นะที่เราทวีตกันเดี๋ยวนี้ฮิตกันมากใช่ไหมครับเขาพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าวันเสาร์ผมจะมีนัดไปปีนเขาเป็นประจำโอ้โหเหนื่อยใช่ไหมฮะพอวันอาทิตย์ปุ๊บผมจะอยู่กับบ้านครับแล้วก็นั่งทบทวนดูว่ากลยุทธ์ในช่วงวันจันทร์แล้วก็สัปดาห์ต่อไปเนี่ยผมจะต้องทำอะไรบ้างพอเราคิดทบทวนอย่างนี้บ่อยๆนะครับก็จะทำให้ในช่วงเช้าวันจันทร์มาปุ๊บพลังเรามาเต็มที่เลยนะครับเราชาร์จแบตเต็มที่ละแล้วเราก็พร้อมที่จะทำงานก่อนคนอื่นนะคนอื่นวันจันทร์เขายังขี้เกียจอยู่เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าวันจันทร์เราพร้อมกว่าคนอื่นเนี่ยเราก้าวไปได้ไกลกว่าหลายๆคนเลยนะครับ3. หางานอดิเรกทำในช่วงวันหยุดครับคนที่ประสบความสำเร็จในทุกวงการเนี่ยเขายุ่งในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่เขาก็ไม่ลืมที่จะหากิจกรรมนอกเวลาให้กับตัวเขาเองนะครับอันนี้มีตัวอย่างอย่างคุณวิชาร์ดแบรนสันซึ่งก็เป็นเจ้าพ่อธุรกิจ Virgin นะฮะ Virgin Group ธุรกิจเยอะแยะมากมายถูกไหมครับสิ่งที่เขาทำคือในช่วงวันเสาร์เขาจะปาร์ตี้ฮะปาร์ตี้หนักมากดื่มนู่นดื่มนี่กับคนในครอบครัวกับเพื่อนๆ นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เขาทำเสร็จปุ๊บวันอาทิตย์ปุ๊บเปลี่ยนบรรยากาศครับไปปีนเขาฮะไปปีนหินไปแข่งเรือโหกีฬาเอ็กซ์ตรีมมากเลยนะครับส่วนคุณบิลเกตส์เนี่ยกลับมาที่ตัวอย่างของคุณบิลเกตส์นะเขาบอกว่าในช่วงวันหยุดเนี่ยนะครับก็ชอบเล่นไพ่บริดจ์เพราะมันช่วยรับสมองได้นะครับแล้วก็ชอบมองดูลูกๆขี่ม้าเล่นกิจกรรมอะไรต่างๆจะเบาๆหน่อยเบาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณริชาร์ดแบรนสันนะเหตุผลที่เขาทำคือเขาบอกว่าพอทำสิ่งเหล่านี้ไปแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายมันเหมือนกับได้ชาร์จแบตแล้วพอกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งมันก็มีแรงในการทำงานแบบฮึดสู้ได้อีกครั้งครับ4เลือกที่จะนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ไปเลยนะครับโดยเฉลี่ยบทวิจัยในบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จในแต่ละวันเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาในการนอนเนี่ย7ชั่วโมง29นาทีโอ้นี่ไปจับเวลากันยังไงไม่รู้นะมีหลายคนนะครับทั้งคุณทิมคุกจากค่าย Apple นะครับคุณบิลเกตส์รวมถึงทางด้านของคุณเจฟเบโซสเองก็พูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆเหมือนกันว่าทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้นอนพักผ่อนให้เพียงพออันนี้คือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับแต่ก็เข้าใจแหละครับว่าถ้าคนยุคใหม่อย่างพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วเวลาก็อาจจะน้อยหน่อยงานเองก็ยุ่งถูกไหมครับเจ้านายก็ตามเป็นประจำเลยว่าให้รีบทำนู่นทำนี่นี่ยังไม่นับอีกนะครับว่าเรามีกิจกรรมส่วนตัวที่อาจจะต้องไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างไปเที่ยวกับครอบครัวบ้างมันก็ทำให้เวลาของคนเรามันน้อยลงแต่เอาเป็นว่าถ้าวันไหนเป็นช่วงวันหยุดยาวๆแล้วไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนี่ยนะครับขอเถอะครับพักผ่อนให้เต็มที่นอนยาวๆไปเลยครับบางวันไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกก็ได้ชาร์จแบตเต็มที่ครับห้า
าเวลาทบทวนบทเรียนที่เราได้รับในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับคือผมเข้าใจนะว่าหลายๆคนซึ่งก็รวมถึงตัวผมด้วยบางทีมันยุ่งมากมันยุ่งทำให้เรานั้นอาจจะลืมคิดไปนะครับว่าเอ๊ะบทเรียนอะไรที่เราได้รับจากการทำอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆคือพอเราไม่ได้ทบทวนเนี่ยเราก็จะผิดซ้ำซากนะครับไอ้สิ่งที่มันเคยผิดพลาดไปแล้วเราก็ยังคงผิดอยู่นั่นแหละซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับบทวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกเขาก็มีการทำวิจัยนะครับบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคืนเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับในการนั่งนึกทบทวนหรือว่าเอ๊ะวันนี้ไปเจอใครมาบ้างวันนี้พูดอะไรผิดหรือเปล่าวันนี้ตัดสินใจทำธุรกิจอะไรที่มันผิดพลาดไปบ้างทบทวนอย่างนี้บ่อยๆมันช่วยครับมันจะทำให้เรานั้นสงบมากยิ่งขึ้นและเขาแนะนำนะว่าให้ทำตอนช่วงที่เราอยู่คนเดียวครับอยู่นิ่งๆคนเดียวชิวๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเล่นมือถือวางลงบ้างนะครับมันจะช่วยทำให้เรานั้นกลับมานึกทบทวนดูได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปและครั้งหน้ามันจะผิดน้อยลงนะครับและสิ่งที่สำคัญคือถ้าเรานั่งทบทวนอยู่บ่อยๆทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรเนี่ยนะครับมันจะช่วยเป็นการกระตุ้นทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับสิ่งที่น่าแปลกใจคืออะไรครับคือคนที่นั่งทบทวนนั่งอยู่นิ่งๆคนเดียวเพียงแค่15นาทีต่อวันเนี่ยมันเป็นข้อดีนะครับมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จกว่าคนที่ไม่ได้ทบทวนเลยกว่า 23% นะครับเนี่ยคือความแตกต่างครับจริงๆแล้วถามว่าเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้นะครับเพราะว่านอกเหนือจากการที่เราได้ทบทวนว่าอะไรคือข้อผิดพลาดของเราแล้วเราจะไม่ผิดซ้ำซากนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีและช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จแต่ข้อที่2 อันนี้สำคัญมากกว่านะครับคือการที่เรานั่งทบทวนปั๊บเราจะรู้ครับว่ากิจกรรมอะไรต่างๆที่ตอนนี้มันแย่งเวลาเราเยอะแยะไปหมดเนี่ยอะไรมันเป็นเรื่องที่สำคัญบ้างอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่สำคัญอันไหนที่สำคัญรองลงมาเราสามารถจัดเรียงลำดับความสำคัญได้และนั่นคือเหตุผลนะครับว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงประสบความสำเร็จครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับข้อไหนที่ทำตามได้ง่ายข้อไหนที่ทำตามได้ยากไงก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ข้างใต้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนมีความสุขครับนี่คือถามอีกกับอีกครับ